สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับโอ้โหมาเป็นแก๊งครับวันนี้เป็นทีมครับทีมมิตรครับผมเราเป็นมิตรมิตรอาชีพผมมาวันนี้พิเศษทุกคนครับผมเรามีของเล่นมาใหม่อย่าเรียกว่าของเล่นเลยมันทำหมากินได้ใช่ๆตัวนี้เอเพรสโซ่เอโฟครับผมใช่นี่เปิดแล้วออนนี่นี่คือเสียง8ครับผมจบครับจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นั่นนำตัวสมาชิกก่อนนะครับคุณเจมครับผมครับผมสวัสดีครับผมเจมวานิวิโต้บรูเนนทูนครับผมอาจจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาทำเฟืองทำอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ก็แนะนำตัวณที่นี้ไว้ด้วยนะครับมาสนกันวันนี้มาสนกันใช่วันนี้มาสนกันจัดไปแล้วก็นี่ครูกิฟต์ประจำเขาเรียกว่าคุมเด็กซนอะคุมเด็กที่ซนอยู่แล้วครูกิฟต์จากเอเปโซอันนี้ก็เป็นครูหลักที่นี่แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบเครื่องอะไรต่างๆท่านพูดว่าครูเก้ไม่ตอบอะไรครูเก้ตอบให้ อ่ะมาเล่นกันเลยดีกว่าจัดไปก่อนเราจะเล่น A4 เดี๋ยวลองให้คุณเจมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเฟืองมาดีกว่าเพราะว่าป๋าเจมเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องเฟืองเป็นพิเศษไม่ขนาดนั้นหรอกจัดไปเลยครับป๋าเจมตัวนี้มันพิเศษยังไงครับป๋าถ้าเกิดสมมติเรามาดูกันในเรื่องของดีไซน์นะครับอาจจะดูตรงนี้ไม่เห็นเดี๋ยวตัดเป็นสไลด์นี่อ๋อดูโอเคนะครับก็เฟืองด้านในนี้นะครับคมกระเทียบกับวัสดุเดิมเนี่ยตัวนี้เราใช้มาเทนเซติกอะลอยนะครับค่าความแข็งจะเทียบเท่ากับไฮคาร์บอนสตีลเหมือนของ SSP นะครับแต่ว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์มัลติเพอร์โพสที่ซอกล่องเฟืองให้ลึกกว่าปกตินะครับสามารถบดได้เร็วกว่าปกติการันตีแน่นอนสมมติจากเดิม32วิอันนี้จะเหลือแค่14วิเท่านั้นว้าวประหลาดเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ซื้อซะง่ายส่วนสารเคลือบตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมคาร์บอนไนตรายครับแบบเดียวกับซิลเวอร์ไนท์ของทางเกาหลีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานผลิตที่อิตาลีเรียกว่าอิตาลีดีไซน์อิตาลีดีไซน์นะครับทำงานได้ทั้งดิฟแล้วก็เอสเปรสโซ่นะถูกต้องครับด้วยดีไซน์โดยที่ผมเคยเล่น ASP ไอ้พวกแบบซิลเวอร์ไนท์แบบสวีทมาแล้วชอบมากชอบที่สุดเลยดีกว่ามันจะรักษาบอดี้ใช่แต่ตัวนี้เขาดีไซน์มาใหม่ไม่เหมือนกันแก้ปัญหาต่างๆมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดอ่ะโอเคผมก็จะเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นอะไรครับคุณเจม RPM ย่อมาจากราว per minute นะครับก็คือจะเป็นรอบต่อนาทีนะครับอันนี้คือ1,000สูงสุด 1,800 ถ้าเท่ากับ1,800รอบต่อนาทีถูกต้องครับถ้าเกิดเราปรับลงไปตามสูตรก็จะอยู่ที่600ครับโอ้ก็คือช้าหน่อยใช่จำได้ถ้าสมมติไปดูคลิปเก่าๆคุกเก้จะบอกว่าไอ้ความเร็วเนี่ยจะมีผลต่อรสชาติเพราะว่ามันจะสร้างผงละเอียดเข้ามาอีกมันก็จะเพิ่มบอดี้นั่นเองปั่นเร็วเปลี่ยนรสชาติปั่นช้าเปลี่ยนรสชาติเพราะฉะนั้นมาศึกษาก่อนว่าเล่นไปเพื่ออะไรมันมีนัยยะของมันแหละมาเดี๋ยวจะมาบทก่อนขอเร็วสุดก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันเร็วขนาดไหนทํางานตอบโจทย์นั้นร้านยังไงเขาต้องการเร็วอยู่แล้วคุณเจมเนาะเริ่มที่1,800แล้วครับ1,800ต่อนาทีเลยผมใช้เป็นดับเบิ้ลช็อตไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอัดแน่นๆไปก่อนจะได้เทพความเร็วด้วยว่า20กรัมใช้กี่วินาทีนะครับแล้วก็วันนี้เราสกัดเป็นเอสเปรสโซ่ดับเบิ้ลช็อตเรโชและอัตราส่วนก็คือ1:2เพราะฉะนั้นกาแฟ20กรัมต้องออกมา40 ml นั่นเองผมก็จะมีเวลาครอบเหมือนกับทุกคลิปเลยที่บอกตอนนี้สูตรผม -5 ครับถ้าเราออก40 ml -5ก็เหลือ35นั่นคือวินาทีที่ควรจะตกครับผมจะได้สมดุลกลางๆก่อนไม่ได้บอกว่าเพอร์เฟคช็อตแล้วเดี๋ยวจะดราม่าเพราะฉะนั้นหาสมดุลกลางขาดอะไรค่อยไปลดไปเพิ่มเบอร์บดเพราะว่าเบอร์บดเป็นตัวปรับรสชาติอันดับแรกที่สำคัญที่สุดครับจัดไปกาแฟ20กรัมครับผม20กรัมแล้วเดี๋ยวเราคุณเก็บเป็นฝ่ายจับวินะเดี๋ยวผมจะจับดูว่ากี่วินาทีแล้วก็ซีโร่รีเทนชั่นหรือเปล่าบอกก่อนเคยเล่นแล้วอันนี้ไม่ได้โกหกกันเครื่องเพิ่งเปิดใหม่ยังไงค้างอยู่แล้วประมาณ 0.7 อะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากระบบรอบ2รอบ3ยังไงก็ซีโร่รีเทนชั่นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่แนะนำขยันหน่อยอาทิตย์หนึ่งล้างครั้งหนึ่งถอดมาทำความสะอาดเป่ามันไม่ยากมันไม่ต้องถอดน็อตอะไรเลยเดี๋ยวค่อยทำให้ดูจัดไปมาดูความเร็ว1,800นะครับทุกคนครับพอผมแนะนำให้เปิดเครื่องก่อนฟังเสียงมันนะเปิดแล้ว นี่เปิดแล้วออนนี่คือเสียง นี่คือเสียงเบามากให้เปิดก่อนเพราะว่าตัวการทำงานมันก็จะเหมือนมอเตอร์ก็มึนมันไม่จะไปเลยเพราะฉะนั้นเปิดมันจะช่วยอย่างหนึ่งคือผงสม่ำเสมอกัน2คือทำให้มอเตอร์ไม่เหนื่อยล้าเกินไปให้มันปั่นก่อนพอตกไปมันก็ออกมาดีกว่าที่เฟืองมันติดกับกาแฟอยู่นะแล้วค่อยไปกดสวิตช์มันก็ไปอย่างเงี้ย
พราะฉะนั้นก็จะเป็นการถนอมเฟืองไม่ว่าเครื่องหลักหมื่นหลักแสนหลักพันทำแบบนี้ด้วยกันหมดจะถนอมเฟืองครับผมจับไปกดเลยอ้าวพร้อมยังครับจับเวลาครับผมทุกคนสักครู่นะคะเอานะผมเทไปนะพอตกปุ๊บแล้วกดเลยนะ1 2 3แปดครับผมจบครับผมเร็วมากเหมาะกับการทำงานที่แบบโอ้ยคอมเมอร์เชียลแบบคนมาเยอะๆแล้วทำสเปเชียลตี้ได้อย่างนี้นะสบายบอกเลยต้องทำยังไงซื้อซะสิครับโถมาผมจะตบผมก่อนแล้วก็เอาให้มันออกมากที่สุดเนาะเครื่องทำงานอยู่นะปิดเสียงครับเบามากสำหรับคนที่แบบว่าอยู่คอนโดอยากจะแอบขายไม่รู้จะแอบขายทำไมอยากแอบขายไลน์แมนโอเคกลัวที่คอนโดเสียงจะเบาเสียงจะดังกันไปซื้อซะ A4 เป็นของท่านแล้วแล้วนี่ตบยากมากใช่ไหมถอดแม่งออกมาเลยถอดมันออกมาได้เลยนี่เป็นยังไงนี่เลยเรียบร้อยจำเป็นต้องทำตลอดไหมไม่จำเป็นหรอกทำให้ดูว่ามันถอดชิ้นง่ายดีแน่เอาอย่างนี้ฟลึบนะครับแล้วก็แปะเข้าไปที่นี่แม่เหล็กหูสะดวกคราวนี้มาลองมาดูซีโร่รีเทนชั่นหรือเปล่าครับผมจะบอกเลยวันนี้สดๆเลยนะโอ้โหถ้าไม่ได้ซีโร่นี่ก็โอ้โหยังไงอะดูมีผมว่ามากกว่าซีโร่เกินเมื่อกี้เรา 20.4 กรัมโอ้โห 20.1 หายไป 0.3 แล้วมันอยู่ไหนยังมีอยู่หน่อยเห็นไหมมันก็ตบเอาเท่าที่พอได้ก็พอเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องบดเนี่ยเวลาเราซื้อมันจะไปอยู่ตามร่องน็อตครับร่องน็อตร่องเฟืองหรือรอบๆเนี่ยยังมีอยู่แล้วแต่ถ้าหายไปสักประมาณ 0.3 0.4 ผมรับได้นะมากขึ้นอีก 0.3 0.4 เบอร์บดเขาเรียกว่าโฟเลตการไหลของน้ำมันเปลี่ยนนิดหน่อยจับไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไม่ต้องซีเรียสมากครูแค่หาเวลาในการหาเบอร์บดครอบไว้เท่านั้นเองไม่ได้บอกว่าเพอร์เฟคช็อตนะครับผมมาโอเควิธีการเตรียมกาแฟครับพอระบบเสร็จนะครับเราก็เกี่ยกาแฟนะครับไม่ว่าเครื่องบดจะดีขนาดไหนระดับแสนระดับหมื่นก็แนะนำให้เกี่ยครับเพราะว่าอะไรเวลามันตกมาใส่ทรงกระบอกกระบอกเทลไปมันก็เป็นทรงกระบอกดีเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเกี่ยครับมันจะเกิดchanneling channeling ก็คือทำให้สกัดกาแฟไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับผมนี่เขาเรียกว่าซีเรียสอะไรซีเรียสแดกไงแล้วเอาขอเข้าอย่างเงี้ยหล่อๆไปเลยแล้วเราก็ใช้distribution distributor leveler แล้วแต่คุณจะเรียกละกันที่ปาดหน้ากาแฟให้เรียบครับผมเรียบร้อยคราวนี้ก็แถมครับ20โลครับผมใครจะไปกะเอาแค่ไปกดแล้วเรารู้สึกว่ามันไปต่อไปได้ก็พอนะครับผมไม่ต้องหนักมากมันไม่ได้ฆ่าพ่อแม่เราเบาๆพออ่ะตามแบบว่าโอสคูลสมัยก่อนแล้วแถม2ทิศ4ทิศกันเลยว่าไปแล้วก็หมุนเบาๆเพื่อไม่ให้เกิดอะไรไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับผมเรียบร้อยตัวนี้ผมจะลองชิมช็อตกันก่อนกับอีกครึ่งนึงเมกาโนเย็นแล้วกันวันนี้รู้สึกอึดอัดกินเยอะเอานะปัดน้ำก่อนมันอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ใส่เข้าไปนะผมจะทำพยายามทำให้ได้มันจบ35วินะครับใน40 ml เนี่ยมาเราก็จะเจอสมดุลช็อตแล้วกลางๆแล้วเดี๋ยวขาดหรืออะไรค่อยไปปรับเบอร์บทอีกทีนึงนะครับโอเคพร้อมแล้วยังครับผมไปแล้วนะครับนับตอนน้ำตกนะฮะปีดปาดดูสิโอ้โหโอ้โหอันเดอร์เอ็กเทคชันครับผมเพราะฉะนั้นทำไงละเอียดขึ้นนั่นเองจัดไปก็เมื่อกี้นี้ของเราปรับนะครับเป็น20นี่ครับดูที่26 27 28 29 29อันเดอร์ตั้งเท่าไหร่กี่วิครับครูเก็บ11หูยอีกเยอะเลยผมเผื่อเลยนะ22ไปเลยนะ22 22ครึ่งนะมีครึ่งได้ด้วยมันเป็นอะไรสเต็ปเรทเพราะฉะนั้นคำว่าสเต็ปเรทเนี่ยมันไม่มีฟิกล็อกแบบแกลกๆๆเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแบบกี่ไมครอนกี่มิลก็ได้อยู่ที่ความนิ่งถ้ารู้สึกว่าเวลามันต่ำไปหรือว่ามากเกินไปแล้วก็ปรับจากตัวนี้แหละตามนิ้วแล้วมันจะปรับรสชาติได้คือโดยหลักแล้วอย่างเมื่อกี้เราหามันเป็นอันเดอร์ถูกไหมครับอันเดอร์ที่เบอร์อะไรแล้วก็ปรับให้มันละเอียดขึ้นอีกถูกต้องสักประมาณ 2-3 เบอร์จากนั้นสกัดอีกรอบหนึ่งถ้ามันอั้น
คุณแค่กลับมาตรงกลางใช่ตัดล้อมไปเรื่อยๆป่าล้อมเมืองเนาะไปกลางละเอียดสุดแล้วค่อยๆลงมาตรงที่เวลาที่เราต้องการก่อนแล้วถ้าชิม35วิไม่อร่อยคุณก็ไปยังปรับอีกได้คุณอยากให้เป็น36วิ37วิก็ทำให้มันละเอียดขึ้นคุณจะรู้สึกว่ามันแน่นไปบอดี้หนักไปคุณก็ปรับให้มันหยาบลงเวลามันก็จะเดินเร็วขึ้นจาก35ก็เป็น34 33ครูเลยบอกเลยว่ามันไม่ฟิกแต่ถ้าไม่บอกเบอร์อะไรเลยอ่ะคนจะหาเบอร์บทยากถ้าเกิดในกรณีไม่มีเบอร์บทบอกก็อาจจะอาศัยเป็นคลิกจากจุด0นะครับคุณก็นับมาว่าระยะอยู่ประมาณไหนลองสกัดก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยปรับเพิ่มหรือปรับลดอย่างที่ครูเก้บอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตั้งตัวนั้นน่ะเอาขั้วกลางมาเล่นก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเครื่องของเรากลางๆอยู่ตรงไหนเพราะเวลาเราพอมันไปขั้วอ่อนมันก็ต้องละเอียดกว่าปกติถูกต้องส่วนขั้วเข้มมันก็ต้องหยาบกว่าปกติเพราะฉะนั้นสูตรนี้ใช้ได้อ่อนเอียดเข้มหยาบครับจำไว้มาเรียนเถอะยุ่งยากซับซ้อนไหมมาหรือว่า20ไปเลยนะเอาอันๆไปเลยมาครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับกดก่อนครับโอ้เสียงเบามากเลยบางครั้งนี่อาจข้อเสียอย่างอะไรหรืออย่างนึงก็ไหมเราอาจจะกดลืมกดมันไว้แล้วก็ข้ามวันเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วก็ปิดฝาตรงนั้นให้เรียบร้อยโอเคตอนนี้เครื่องไปแล้วนะไปแล้วนะครับ1 2 3หรือไม่เป็นไรเอาวันเร็วอะประมาณ8วิอะประมาณ8วิอะโอเคงวดที่ออกเมื่อกี้ผมตวงไว้ 20.1 20.1 อ๋อ 20.1 ออกมานะแต่โอ้ย 0.1 คุณจะเอาอะไรมากกว่านี้คุณจะขอทุกอนูกันเลยเหรอ แค่นี้ก็พอแล้ว แค่นี้ไม่รู้จะเอากระดาษไหนแล้วโอ้ยเดิมเลยอย่าเกียร์ช้าๆทำช้าๆให้ดูรอบสุดท้ายนะครับผมแล้วก็คอกให้มันเข้ากันเนี่ยการมีโดซิ่งลิงก็ดีอย่างนี้แหละแล้วมีขายที่ไหนล่ะก็โอกาสคาเฟ่ไงมีขายแล้วทุกสิ่งที่คุณต้องการนะจัดไปอย่ามาดูท่าแท้มของผมอีกแบบหนึ่งดูในคลิปมาเยอะพวกฝรั่งเขามีการอัปเดตการท่าแท้มนี่ทีเดียวไปเลยครับผม3ส่วนแล้วเราก็มาปรับดูว่าตรงไหนเบี้ยวหรือเปล่าหมุนซะหน่อยปึ๊บเนี่ยเวลากลับดูอย่าแท้มไปเรื่อยๆก็รู้แต่ควรจะเล่นแบบอย่างเงี้ยบอททอมเลทเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจัดเตรียมกาแฟถูกต้องหรือเปล่าละเอียดกับมันพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นแบบหัวสเตาแบบนี้มันจะไม่เห็นช็อตเพราะนั้นบางคนแทมอะไรก็ได้รสชาติมันจะไม่ได้เสถียรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แค่สวยนะแต่เป็นการเตรียมกาแฟว่าสกัดได้เต็มที่ถูกต้องครบมาตรฐานหรือเปล่านั่นครับผมจัดไปพร้อมโอ้ยไหลกันแบบเรียกว่าเป็นน้ำตาลคาราเมลลาวาไหลเลยนะครับโอ้โหมันจะโอเวอร์เอ็กทรักชันหรือเปล่าขอมาคอยดูกันโอ้โหสวยมากนะเพราะอะไรอ่ะคนเตรียมกาแฟเก่งไงว่าอันนี้จะได้ผมว่าอันนี้กินกับนมดีกว่ามันช้าไปส่วนตัวผมนะช้าไปเห็นป่ะ16 24เพราะฉะนั้นเราก็ได้เบอร์บทแล้วเมื่อกี้20ใช่ไหม21จบแล้ว38แล้วตัดนะครับ38โอเคก็ 38.40 เอาจริงก็เน้นหวานอันนี้กินกับนมดีกว่าโอเคมาครึ่งๆดีกว่าโน่ครึ่งนมครึ่งเดี๋ยวรบกวนจัดให้หน่อยครับโอเคมาชิมกันนิดนึงนะโอเคเอาคุณเจมคุณเจมรู้สึกว่าจะหิวกาแฟเป็นพิเศษนะอ่ะชิมกันก่อนช่วงนี้จะตื่นๆนะครับง่วงโหนั่นๆเลยอ่ะหวานนั่นๆเลยนะไม่ฝาดกินกับนมอร่อยกว่าใช่เพราะมันแน่นกว่าไม่ขมนะใช่ไม่ขมน้ำตาลบาชูก้ามาเต็มแต่ผมว่าถ้าเบอร์บดลงมากว่านี้กินโน่จะสดใสกว่านี้อันนี้นมดีกว่าดูแล้วแน่นๆดีเอามาดูกันนะมาโหร้อนร้อนร้อนเลยขอยีราฟได้ไหมครับยีราฟเลยเหรอเอาลายธรรมดาก่อนมาแอลแตะ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 อปิโกลิโกลาโซเพลงโคตรเก่าเลยโอเคแล้วก็แดกซะสิครับแล้วก็แดกเข้าไปอีกแล้วก็แดกเอาไปอ้าวครูกิฟต์จัดการให้หน่อยครับดีไหม
โคตรอร่อยไม่ได้เชียร์ตัวเองให้คนอื่นบอกดีกว่าสตรีมดีหวานโคตรดีช็อตดีเบอร์บดเป็นตัวปรับรสชาติเป็นตัวปรับเมนูดีกว่าอย่างเมื่อกี้นี้38จบ40 ml 38วิเห็นไหมพอเวลามันมากขึ้นบอดี้ก็มากขึ้นหวานมากขึ้นแต่ถ้าเอาไปกินกับโน่หรือว่ากินช็อตมันรู้สึกหนักไปหนักกันไปแต่ถามว่าขมฝาดมันไม่นะเวลามันพอมาอยู่ใกล้เคียงเขาเรียกว่าจุดไอเดียของเราแล้วอะไม่ต่ำกว่า40ไม่เกิน40ไม่ต่ำกว่า30อยู่ในเลนส์เนี้ยเล่นแลกแปรธาตุปรับเมนูได้นั่นเองอ่ะขออีกดอกนึงสวยๆแล้วคราวนี้ผมจะมาโชว์ว่าพอปรับรอบหมุนไปเลยรสชาติมันจะเป็นยังไงจัดไปสุดท้ายแล้วนะ21นะ21โอ้โหเปลี่ยนแค่คลิกเดียวชีวิตเปลี่ยนครับผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราปรับรอบหมุนน้อยลงคุณเจมมันต้องไหลเร็วกว่าอยู่แล้วแหละถูกต้องเพราะอีลูกสมุนมันที่เร็วๆมันออกมาด้วยแต่คราวเนี้ยเราปรับช้าลูกสมุนก็น้อยลงในเบอร์บทเดียวกันนะน้ำมันต้องไหลเร็วกว่าปกติอยู่แล้วเพราะมันไม่มีลูกสมุนมาอั้นจัดไปจับเวลาของจริงครับอีกรอบหนึ่ง3 2เอายังครับผม3ไปแล้วนะ1 โอ้เงียบปิ๊ดไป8วิจบไปนั่นแหละก็ได้รู้ว่าความเร็วที่สุดของเขาใช้เวลา8วิเสร็จเท่านั้นเองคุณเสร็จกี่วิที่ของคุณเสร็จกี่วิอะไรเนาะเครื่องบดที่ร้านคุณโอ้โหกำลังอยู่ครับโทษทีโอเคโอเคกำลังอยู่13โอ้โห13ขนาด13ก็เร็วแล้วนะใช่ๆบางเครื่องก็20อ่ะใช่ๆเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ที่พรีเบเกอร์ของเฟืองด้วยถ้าพี่เบเกอร์ไม่ลึกเขาก็จะเด้ง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 อยู่ข้างในเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติรุ่นใหม่อย่างพีเบเกอร์จะถูกซ้อให้ลึกกว่าเวลามันเล่นกาแฟเข้าไปมันจะถูกดูดเข้าไปเร็วได้ง่ายกว่านะครับองศาเฟืองมีผลกับการความเร็วผลเป็นอย่างมากกับรสชาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่อะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่ผมบอกเลยบอกกับนักเรียนทุกคนเลยไม่อยากให้ติดกับอุปกรณ์แต่เครื่องบดคือสิ่งเดียวที่คุณเขาเรียกว่าแลกมาด้วยความอร่อยคือต้องเสียตังค์ซื้อเท่านั้นเราไม่สามารถบดให้ได้เสถียรนี้ด้วยตำคกเราแน่นอนอาจจะทำโชว์ได้แหละแต่จะเอาให้อร่อยเป๊ะเนี้ยเครื่องบดมาก่อนครับครับนอกนั้นความรู้เราหวนหวนไปเครื่องอนวยพวกเนี้ยเครื่องอนวยเขาสะดวกหมดเลยทำให้เราทำงานง่ายเร็วขึ้นก้าวบาร์ได้เสถียรเนี่ยคือสิ่งที่เครื่องมีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในการหลักการสกัดซื้ออุปกรณ์แพงขนาดไหนเราก็ไม่ได้ทำให้อร่อยขึ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นมาเรียนซะโอเคมา ยังดูกันมาครับแดกซ่าแดกซ่าปึ๊บมาเอานะไป okay. ปึ๊บโดยประมาณโอ้โห21คลิกครับผมจะเรียกอย่างนั้นได้ไหมคลิกก็ได้เนาะ21คลิกใช่21เบอร์ที่21เบอร์ใช่ค่ะเป็นเบอร์ที่21โอ้ยบัตรเก็ตโคตรดีนับเป็นขีด IMS ครับผมบอกเลยตัวนี้ซื้อซะของดีจากโอกาคาเฟ่ผมใช้ตัวนี้ทุกตัวในร้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงแมชชีนเครื่องแฟร์เครื่องซุปเปอร์คอฟผมใช้ตัวนี้หมดเลยเอ้า31.40ของตรงนี้เท่าไหร่ครับ30ใช่เพราะกิ๊บจับตอนนั้นอ๋อ okay. เอารสชาติเป็นเอารสชาติสำคัญนะก็เล่นได้แล้วนะเมื่อสักครู่คุณเก๊กดก่อนกินไงอ๋อโอเคโอเคอันนี้ชิมช็อตกับโน่ไปเลยดีกว่านมไม่เอาแล้วต่างกันโหปกติผมอยากได้35ใช่ไหมอันนี้ก็นี่แหละแต่ผมไม่ต้องแล้วแหละเอาแค่นี้เมื่อกี้20ใช่ไหมก็เป็น 21.5 หรือเนี่ยช่วงไมคอนของมันได้เยอะแยะเลยเพื่อที่เราจะปรับเวลาให้มันเสถียรอะรสชาติมันก็จะเป็นสมบูรณ์แบบอย่างที่เราต้องการแหละได้ครับลองชิมช็อตกันเล่นก่อนไหมอ่ะชิมช็อตก่อนมาหนึ่งหอมกลุ่นคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยสดใสอันนี้จะเปรี้ยวสดใสถามว่าอันเดอร์มากไหมก็ไม่หรอกมันกินได้อยากหวานกันนี้ก็แค่เพิ่มอย่างที่ผมบอกอะเหมือนเมื่อช็อตแรกที่เราทำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลองแบ็คครับผมเพราะคุณเทด้านบนก็ได้เคลมาได้อโรมาดีกว่าผมชอบทำแบบนี้นะทำงานง่ายดีเหมือนกันเหมือนกันแต่เคยเทสแล้วนะไอ้อเมริกาโน่หวานกว่าแต่อยู่ที่คุณเสิร์ฟอ่ะคุณจะเสิร์ฟแบบไหนอ่ะถ้าคุณเล่นแร่แปรธาตุเป็นก็เสิร์ฟถูกมาพร้อมยังคะพร้อมครับดีกว่าไม่รู้อเมริกาโน่นะครับขออนุญาตครับคิดว่ามันบาลานซ์กว่าเมื่อกี้ถ้าส
่วนตัวที่ชอบแบบนี้มากกว่าอย่างนี้มากกว่ามันหนักไปก็เหมาะกับนมนี่แหละเบอร์บดเป็นตัวปรับเมนูเป็นไงครับคุณเจมส์จะเสริมว่าสดชื่นสดชื่นแล้วก็คือจริงๆแล้วกาแฟตัวนึงเนี่ยคุณทำได้หลายเมนูเลยเม็ดตัวเดียวถุงเดียวนั่นแหละใช่คุณแค่เล่นกับไกร์ไซส์ให้เป็นนะครับหาขั้วกลางการค่อนเข้มหน่อยๆอ่ะจะเล่นได้เยอะกว่าที่คุณจะเล่นเข้มไปเลยก็ไม่ผิดนะใช่ๆออดไปเลยเพื่อดิฟเพื่อจะเอาไปแบบพวกเม็ดออมนี้ก็ได้ทั้ง2แบบพวกแบบฟิลเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้เขาเนี่ยแต่เวลาผมบอกให้นักเรียนผมมาฝึกเอาขั้วกลางไปก่อนง่ายสุดเพราะมันเป็นมีเดียนมันอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะคุณจะปรับทางไหนก็ได้ฝึกให้รสเปรี้ยวฝึกให้หวานขึ้ นด้วยขั้วกลางนั่นแหละครับจัดไปโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาชิมรอบหมุนของมันดูอ๋อต่ำสุดของมัน600ถูกต้องต่ำสุดคือ600เราจะเอาให้กลางระหว่าง600กับ 1,800 อ่ะ 1,200 รอบ 1,200 รอบนี่จัดไปต่อด้วยอย่างเร็วดังนั้นตัวนี้เป็นช่วงรอบหมุนกลางของเขาเดี๋ยวเรามาชิมแค่3รอบก็รู้แล้วแหละก็อย่ากินกลางก่อนมาหมุนช้าขึ้นจริงๆแล้วอ่ะผมก็ควรจะต้องเปรียบปรับรอบหมุนด้วยนะเอ้รอบเบอร์บดด้วยนะเพราะว่าพอมันลองมาชิมกันดูดีกว่าว่ามันจริงหรือเปล่าเวลามันจะยังก็ต้องตกเร็วกว่าปกติแหละเพราะมันไม่ค่อยอั้นตอนนี้ผมใช้เป็น 20.5 ครับผมมาจัดไปมาคราวนี้รอบหมุน 1,200 ครับผมความเร็วจะเปลี่ยนไหมโอ้โหเบอร์บดผมใช้เป็น 0.5 นะ20.5 นะเยิ้มๆเลยนะครับเยิ้มๆเลยนะโอ้โหกำลังดีแน่นอนเห็นแล้วขนลุกขนชันเป็นไงปวดอี31 23 24 25 26 27 28 30เป๊ะเทียบกันได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมปรับรอบหมุนขึ้นมานิดเบอร์บดขึ้นมานิดนึงด้วย มันเลยช่วยได้ก็เลยพอดีเป๊ะเลยครับอ่ะผมเชียร์ครับผมปากกลับบ้านยังยังโอ้โหสดใสเห็นไหมจี๊ดจ๊าดเลยชอบอันนี้ที่สุดเลยหวานกว่าสนุกกว่าที่ต้องเร็วมันไม่จำเป็นต้องเร็วถ้าเร็วทำงานเร็วโอเคใช่แต่ถ้าจะเน้นรสชาติคุณยังมีสิทธิ์ในการปรับรสชาติได้อีกคือรอบหมุนอีกรอบเขาเรียกว่าเบอร์บดก็แบบถ้าคนไม่เรียนมานี่ก็ยุ่งยากแล้วนะยุ่งงงแล้วนะแต่ถ้าคนเล่นเป็นจะเข้าใจว่าสนุกมากแม้แต่ปรับความเล็บอย่างเงี้ยปรับรอบหมุนได้แบบละเอียดขึ้นอีกโอ้โหแบบว่าเกือบแล้วเกือบจะยกคนเดียวแต่ว่าเวลาคุณเซตเบอร์บดไว้จุดนึงคุณแค่ปรับรอบเฉยๆคุณก็สามารถที่จะเล่นโปรไฟล์กาแฟได้อย่างต่ำก็โหตั้งแต่600จนถึง 1,800 รอบเลยครับเยอะมากถ้าคูณกันแล้วอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอันนั้นอ่ะมีวาริเอชันนะไม่ถ้วนให้ท่านได้ลองใช้ที่บ้านโหนี่แบบสดใสนะกินตอนเย็นสบายตั้งแต่สกัดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะชอบตัวนี้ที่สุดเลยมันกลางไงใช่บาลานซ์ค่ะความเวลามันกลางปุ๊บรอบหมุนก็กลางเบอร์บดก็กลางมันก็เสพในความที่สมดุลกลางๆแล้วคราวนี้จะไปปรับที่ความชอบของแต่ละคนแล้วชอบเข็มมากหวานมากเปรี้ยวน้อยไปปรับเองปรับเป็นหูเท่ากับถ้าเครื่องแมชชีนคุณไม่ได้แพงมากเรือนแสนเรือนตัวที่ปรับเพชรโปรไฟล์ได้คุณมีโอกาสในการปรับรสชาติแค่เครื่องบดก็หลากหลายแล้วเออเครื่องบดที่ดีมันควรจะเสถียรนิ่งบดก็อ่อนได้แล้วก็ปรับรอบหมุนได้แบบนี้ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้แหละครับคราวนี้เรามารู้พิษสงของรอบหมุนกันแล้วแค่นี่ผมโชว์แค่2สเต็ปเนาะเราโชว์แค่1,800กับ1,200ก็รู้แล้วต่างกันยังไง600 700เอาไว้ง่ายก็ใส่กว่านั้นเองแหละนะครับผมมันก็จะแบบว่าฟุ้งฟริ้งหน่อยบอดี้น้อยตอนนี้เราจะมาโชว์อย่างที่คุณลูกค้ารีเควสกันมาตลอดก็คือบดขั้วอ่อนได้ไหมนั่นเองครับเพราะฉะนั้น come on man เชิญมาชมครับผม20กรัมครับเป็นเมล็ดขั้วอ่อนที่นานมากแล้วประมาณกี่เดือนครับคุกกี้ครับ2เดือน2เดือนโอเคเอามาดูตอนนี้ผมปรับรอบหมดเป็น 1,800 นะครับขั้วอ่อนต้องบดละเอียดกว่าปกติจัดไปครับผมไปครับเอาหินบดไปเลยดีกว่าเอาเนี่ยเอาแก้วอ่ะเหมือนที่คนจีนเขาชอบรีวิวอ่ะเท่าไหร่8วิเหมือนกันเร็วมากขอแก้วครับทุบๆแล้วใส่โชว์รอบต่ำเหมือนกันมาดูเดี๋ยวผมว่าสุดท้ายโชว์นี่ว่าบดน้ำเย็นโอ้วันนี้ไม่เอาแฟร์มาเดี๋ยวไว้คราวหน้าตอนที่เครื่องมาจริงๆไม่ใช่โปรโตไทป์เดี๋ยวโชว์ให้ดูผมเชื่อว่าทำได้อยู่แล้วนะ
อ่ะบอกก็อ่อนในรอบต่ำครับผมเอาลองสักประมาณก็ได้พี่800เอา800เด้ออ๋อเล่นได้เยอะเล่นได้เยอะก็เหมาะสำหรับพวกบทเอาไว้สำหรับดิฟก็ได้เราก็ปรับรอบหมุนให้มันช้าหน่อยหรือว่าเราอยากได้เอสเปรสโซ่แบบฟุ้งฟิ้งก็ปรับรอบหมุนอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมันทำได้เล่นซะมาครับผมจับเวลานะครับอันนี้800นะนี่800นะโอ้โหแต่สมุนช้ากว่าหน่อยโอ้โหเป็นการทรมานเครื่องนะอ้าว15สรุปเลยทำได้ซื้อซะซื้อซะซื้อซะแล้วเดี๋ยวมาเมื่อไหร่พรีออเดอร์กับพวกเราได้นะฮะเก็บเงินรอได้เลยครับเอเพรสโซ่ A4 yesแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมว่าแล้วก็ซื้อซื้อซะด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมนะครับโอกาคาเฟ่เอเปโซแล้วก็วานิมิโตบรูแอนทูนส์กาแฟไปเลือกสนุกได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็แจ๊สอะ